ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาไทยคำว่าง่วงนอนนะภาษาพม่าพูดว่าเอ้ยง่ายเด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 สองคำนี้ถ้าเราแยกออกแต่ละคำก็ง่วงนี้ภาษาพม่าว่าง่ายเดง่ายเดง่ายเดนี่ไม่เดง่วงแล้วก็มีคำหนึ่งว่านอนนอนนี่ไม่ภาษาพม่าว่าเอ้ย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 เดก็แปลว่านอนก็ง่วงนอนก็ภาษาพม่าว่าเอ้ยง่ายเดคำว่าเอ้ยนี้เหมือนคล้ายๆแบบการขันนะคนไทยการเสียงการขันนี้เรียกว่าออกเสียงว่าเอออีเอก็พม่าก็คำสุดท้ายที่เอออีเอนี้พม่าแปลว่านอนนะก็เอกแปลว่านอนง่วงนอนแปลว่าเอ้ง่ายเดถ้าเราอยากจะบอกแค่คำเดียวว่าง่วงนะหรือง่วงแล้วก็บอกว่าง่ายเด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 ถ้าเราใส่คำว่าผมหรือว่าดีฉันก็จะนอเอ้ง่ายเดจะนอง่ายเดจะนอง่ายเดหรือจะนอง่ายเดแปลว่าผมง่วงนอนผมง่วงถ้าเราบอกว่าผมง่วงอยู่หรือง่วงแล้วก็บอกว่าจะนอเอ้ง่ายจะนอง่ายหนีผีจะนอง่ายหนีผีแปลว่าผมง่วงแล้วต่อไปว่าเอ้ยแปลว่านอนนอนนี้บอกว่าเอ้ยเด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 อันนี้พูดถึงปกติการหรือปัจจุบันการถ้าเราอยากจะพูดถึงอนาคตการก็เอ้ยแม่แปลว่าจะนอนภาษาพม่าพูดว่าเอ้ยแม่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 จะนอนเอ้ยแม่แปลว่าผมจะนอนจะนอนเอ้ยแม่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 แปลว่าผมจะนอนก็อันนี้คำนี้ง่วงนอนนะแปลว่าเอ้ยไงเดถ้าเราแยกออกแต่ละคำก็ง่วงนี้แปลว่าง่ายง่ายเดง่ายเดง่ายเดนอนนี้แปลว่าเอ้ยเดเอ้ยเดเอ้ยเดถ้าเราบอกว่าจะนอนก็เอ้ยแม่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 ถ้าเราสองคำนี้รวมแล้วง่วงนอนก็ภาษาพม่าก็พูดว่าเอ้ยง่ายเดเอ้ยง่ายเดเอ้ยง่ายเดผมง่วงนอนจะนอนเอ้ยง่ายเดจะนอนเอ้ยง่ายเดจะนอนเอ้ยง่ายเดผมง่วงนอนแล้วภาษาพม่าก็พูดว่าจะนอนเอ้ยง่ายหนีบี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 อันนี้คือเป็นคำว่าง่วงนอนนะระหว่างคนไทยกับคนพม่าที่มีอยู่ยันเช่นเสียงการขันหรือนกร้องเสียงมันไม่ตรงกันพม่าก็ยันเช่นเสียงการขันก็ทันไทยออกเสียงหรือได้ยินเสียงการขันว่าเอ้ย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 นะแต่ทางพม่าแต่ทางพม่าไม่ได้ออกเสียงแบบนี้เสียงการขันของพม่านี้ออกเสียงว่าเอาอีอีอดนะเอาอีอีอดเอาอีอีอดทางไทยก็ออกเสียงว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วมีอยู่ว่าอีกานะอีกาก็ทางไทยก็ออกเสียงว่าก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 านะเสียงกอไก่ทางพม่านี้ไม่ได้ออกเสียงกอไก่นะทางพม่านี้เสียงออังมากกว่าก็ทางพม่าเสียงอีกานั้นออกเสียงว่าอ้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 านะก็มีอยู่แตกต่างอย่างนี้ไก่พม่าเรียกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่ถึงไก่
แล้วมีอยู่ว่าคันนี้ภาษาพม่าว่าตุน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 ก็บอกว่าการคันก็พม่าบอกว่าเจตุน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 เนเจตุนเนแปลว่าการคันถ้าเราใส่คำว่าเสียงก็ภาษาไทยคำว่าเสียงนี้ภาษาพม่าว่าอตันอตันหรือตังก็ได้นะถ้าเราใช้กับนามที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็อย่างเช่นเสียงการขันภาษาพม่าว่าเจตุนตันเจตุนตันเจตุนตันทีนี้ภาษาไทยมันคำว่าเสียงนี้อยู่ข้างหน้าสุดทางพม่านี้คำว่าเสียงอยู่สุดท้ายนะอยู่คำท้ายก็จะโดนตัน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 หมายถึงเสียงแข่งขันนะก็อันนี้คือเสียงแข่งขันระหว่างไทยกับพม่าเป็นอย่างนี้